ช่วงเวลาของความสุขของผัดไทยหลายคนก็คือเวลาที่ได้รับประทานของอร่อยๆเรียกว่ายิ่งอร่อยยิ่งเอนจอยใช่ไหมคุณผู้ชมครับแต่อย่าลืมนะอาจารย์ย้ำเตือนตลอดเรื่องของสุขภาพการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐทีเดียวนะครับทุกวันนี้คนไทยบริโภคโซเดียมเกินมาตรฐาน 2,000 มิลลิกรัมต่อคนต่อวันอาจารย์อยากให้คุณผู้ชมใส่ใจลดการใช้เครื่องปรุงรสลงไปเพื่อสุขภาพของตัวเรานะครับอย่างวันนี้อาจารย์อยากจะกินข้าวหน้าไก่อร่อยอร่อยเนื้อไก่จะต้องนุ่มๆ น้ำราดเนี่ยมันจะต้องหอมๆเดี๋ยวเราลองไปทำตามเคล็ดลับของคุณลูกปลานักกำหนดอาหารกันดีกว่าขอบอกว่าสูตรนี้ปริมาณโซเดียมน้อยแต่ความอร่อยเหมือนเดิมครับเมนูข้าวหน้าไก่นะคะเป็นเมนูในวัยเด็กที่นึกถึงเลยค่ะแต่ว่าใช่ว่าจะทำให้อร่อยได้ง่ายๆนะคะถ้าเกิดว่าใส่เครื่องปรุงไม่ระวังเนี่ยโซเดียมก็จะสูงตามไปด้วยวันนี้เรามาลองทำเมนูข้าวหน้าไก่สูตรลดโซเดียมกันดูค่ะมาหมักเนื้อไก่กันก่อนค่ะจะให้ไก่นุ่มเราจะเลือกเป็นสะโพกไก่หั่นชิ้นพอคำหมักกับแป้งมันพริกไทยป่นน้ำมันพืชน้ำตาลทรายแดงและซีอิ๊วดำเพื่อให้มีสีเข้มเท่านั้นพอค่ะหมักไว้สักประมาณ1ชั่วโมงต่อไปเรามาเตรียมน้ำมันพืชเทลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เนื้อไก่ที่หมักไว้ลงจี่จนกระทั่งมีสีน้ำตาลเกรียมๆนะคะจากนั้นค่อยใส่กระเทียมสับและเหล้าจีนลงไปผัดจนแอลกอฮอล์ระเหยเหลือแต่กลิ่นหอมจากนั้นตามด้วยเห็ดหอมแห้งแช่น้ำและน้ำที่แช่เห็ดหอมก็ใส่ลงไปด้วยนะคะคนให้เข้ากันตุ๋นไว้สักประมาณ15นาทีถ้ามีฟองก็ตักฟองออกค่ะจากนั้นปรุงรสด้วยพริกไทยป่นน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวน้ำมันงาและอายิโนโมโตะคนให้เข้ากันต้มพอเดือดนะคะจากนั้นใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำลงไปคนผสมให้เข้ากันรอจนกระทั่งเดือดอีกครั้งแล้วก็ปิดไฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถเสิร์ฟพร้อมกับข้าวหอมมะลิไข่ต้มพริกชี้ฟ้าเขียวและต้นหอมได้เลยค่ะเมนูข้าวหน้าไก่สูตรทั่วไปนะคะ1จานเนี่ยจะมีปริมาณโซเดียมมากถึง 1,500 มิลลิกรัมเลยค่ะแต่ว่าสูตรลดโซเดียมสูตรนี้นะคะเราใช้อายิโนโมโตะร่วมกับการลดเครื่องปรุงลงและเทคนิคการลดโซเดียมอื่นๆทำให้สามารถลดโซเดียมลงไปได้เยอะเลยค่ะข้าวหน้าไก่จานนี้นะคะจึงเหลือปริมาณโซเดียมเพียงแค่430มิลลิกรัมเท่านั้นสามารถลดโซเดียมลงไปได้ถึง 70% เลยนะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์สามารถนำเคล็ดลับของลูกปลาไปใช้ได้เลยนะคะข้าวหน้าไก่สูตรนี้ค่ะถ้าเกิดว่ากินกับจิ๊กโชว์หรือว่าน้ำจิ้มขาหมูที่เคยให้ไว้ในคราวก่อนนะคะก็อร่อยไปอีกแบบเลยค่ะต้องขอขอบคุณคุณลูกปลามากๆเลยนะครับเคล็ดลับในการทำข้าวหน้าไก่อร่อยถูกใจใส่ใจสุขภาพได้จริงๆเพียงลดเครื่องปรุงลงไปและเติมอาจิโนโมโตะลงไปช่วยให้ข้าวหน้าไก่โซเดียมลดลงนะครับส่วนใครที่สนใจอยากได้สูตรเมนูนี้ไปทำกินแล้วก็สามารถเข้าไปดูสูตรได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ได้เลยนะครับรับรองว่าโซเดียมลดลงแต่ไม่ลดความอร่อยนะครับ